สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเท่งเถิดเทิงสำรวจตลาดหลังปิดมานานถึงกับร้องออกมาเจ้าว่าหลายคนยังคงจำกันได้สำหรับนักแสดงตลกอารมณ์ดีเท่งเถิดเทิงจากที่ทราบกันว่าเขาเป็นเจ้าของตลาดกลางคืนแห่งใหม่ในจังหวัดนครนายกโดยใช้ชื่อว่าตลาดเท่งเถิดเทิงไนท์วินเทจเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายลำบากไม่มีลูกค้าต้องปิดตลาดมาสักพักแล้วล่าสุดเท่งและภรรยาลงพื้นที่ตลาดอีกครั้งหลังถูกปิดมานานกว่า 4-5 เดือนเมื่อไปถึงกับร้องโอ้โหเงียบเลยจำใจเงียบเพราะว่ามันเปิดไม่ได้ทั้งนี้เท่งก็ขอฮึบสู้อีกครั้งบอกว่าหลังโควิดจะรีโนเวทใหม่หรือหมดเลยให้อยู่ในร่มเปิดอีกทีจะให้ขายฟรี 1-2 เดือนเลยทีเดียวอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเท่งครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ